สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหรือชยุทธพันแก้วทองนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังและที่กำลังรู้จักกันในชื่อเสียงเรียงนามถึงคำทำนายอันแม่นยำและเป็นผู้ที่มียานสัมผัสอันน่าเหลือเชื่อและพิเศษเฉพาะตัวในอดีตนั้นอาจารย์โอเล่เคยหยุดหายใจในตอนเด็กค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาปรากฏว่ามีพลังสัมผัสพิเศษเมื่ออายุ14ปีก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิชาการต่างๆมาแล้วกว่า36ศาสตร์ได้เปิดเผยคำทำนายในรายการ The Ghost Secret มุ่งมั่นให้คนเชื่อในกฎแห่งกรรมได้ทำนายว่าท่านได้เห็นพระกสิทธิคันซึ่งในที่นี้แอดมินขออธิบายคร่าวๆนะคะว่าพระกสิทธิคันท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่พระพุทธเจ้าให้เป็นผู้แสดงธรรมโปรดสัตว์ในกามภูมิทั้ง6และในช่วงที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วและพระอริยะเมตไตรยังไม่ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านมีปณิธานสำคัญในการช่วยสัตว์โลกให้รอดพ้นจากนรกทั้งหมดหากนรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรกท่านก็จะไม่ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์นรกทั้งปวงค่ะนอกจากนั้นปีนี้ถือเป็นปีของยักษ์นั่นก็คือท่านท้าวเวสสุวรรณท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านจะมาชะลอเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเอาไว้เยอะหลังจากนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2565นี้ให้ระวังหรือท่านจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ 1. จะมีคนสำคัญระดับโลกผู้มีชื่อเสียงจะมีการล้มหายตายจากอีก3คนซึ่งต่อมาไม่นานล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2565ก็ได้เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษท่านได้สวรรคตด้วยพระชนมายุ 96 พรรษาโดยท่านเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีก2ท่านที่จะจากไปเป็นใครจะเกิดขึ้นหรือไม่เรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านคำทำนายที่2ในอีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566ทำนายว่าจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คลาชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตนับต่อจากนี้ต้องระวังให้ดีจะเกิดภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อนโดยจะเกิดขึ้นหลังจากนี้7เดือนจนถึงปลายปีแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะเห็นในนิมิตเหมือนมีพระกสิทธิคันและอีกฝั่งหนึ่งคือท่านท้าวเวสสุวรรณท่านท้าวเวสสุวรรณท่านมาต้านภัยและพระกสิทธิคันท่านก็จะต้านภัยในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาทวงบาปหนี้สินเวรกรรมกับมวลมนุษย์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้แอดมินขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดของอาจารย์โอเล่นะคะว่าดวงชะตาเป็นเพียงสถิติมนุษย์ไม่ควรยึดติดกับดวงชะตาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มนุษย์ควรยึดติดกับตัวเองเราจะต้องเป็นคนเหนือดวงชะตาให้ได้คือเป็นคนที่มีสติวางแผนชีวิตที่ดีคนดูดวงชะตาหมายถึงเอาไว้เตือนใจเราต้องดูและเชื่ออย่างมีปัญญางมงายได้แต่อย่าโง่งมส่วนจะแม่นหรือไม่แม่นสุดท้ายก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการที่ได้รู้อาจทำให้เราได้ระแวงระวังตัวเตรียมตัวและไม่ประมาทจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ค่ะค่ะและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันค่ะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ
หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ